ถั่วเคลือบน้ำตาลนั่นเองนะครับถั่วเคลือบน้ำตาลนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราจะผสมส่วนผสมลงไปก่อนนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ตกใจนะจริงๆไม่ได้หยิบผิดนะไม่ผิดผงพะโล้นะครับคุณผู้ชมนะโอเคมันช่วยยังไงนะหอมลองดูลองดูแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเพราะเราคิดอะก็เป็นของหวานของทานเล่นนะไม่น่ามีแบบกลิ่นพะโล้ไงพอแบบเออใส่พะโล้ลงไปอันนี้ถั่วทอดนี้สไตล์ Chinese ฮายาโผล่ไหมอันนั้นกวนตุ้มเอาเปล่าโอเคเข้ากันดีแล้วนะแล้วก็เอาถั่วที่ไม่ลอกเปลือกนะถั่วลิสงดิบๆแบบนี้เลยที่มีเปลือกอยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก็ใช้ปลายยางคนให้เข้ากันมาเดี๋ยวนี้ออกแนวสั่งค่อยๆเคล้าให้เข้ากันนะฮะไม่ต้องค่อยแรงๆก็ได้เดี๋ยวมาเราสังเกตนะที่ว่าน้ำของเขาหายหมดเลย มาอยู่ที่เปลือกถั่วอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็พยายามคนอีกอ๋อเข้าใจละถ้าทิ้งไว้ให้เขาแบบแห้งข้างนอกแล้วข้างในเขาดูดเข้าไปข้างนอกคือแบบจะไม่ได้แบบจับเป็นก้อนๆรอบแรกคนมากก่อนเขาประมาณ4นาทีเราจับเวลาด้วยกลางใช่ผ่านไป1นาทีเราถึงจะคนให้เขาเริ่มเซตตัวก่อนใช่เราใช้ไฟกลางนี่ต้องรอ4นาทีประมาณไฟแรงทีเดียวเลยไม่ได้หรอไม่หมดไม่หมดแล้วถั่วก็ขมตันทรายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับน้ำเปล่านะครับโอเคก็ไฟเลยนะไฟแรงเลยไฟแรงเลยนะฮะรอให้เขาเดือดให้เป็นคาราเมลหน่อยนะครับใส่ลงไปโอเคเทดดี้เอาถั่วมาใส่ถั่วลงไปเลยนะครับโอ้โหเสียงกรอบร่วนมากงานดีงานดีไฟยังเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ที่ผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งไว้ผึ่งให้เขาคลายเย็นนะฮะประมาณ15นาทีอันนี้ออกมาแบบกรอบเลยนะครับลองดูถ้าของคุณผู้ชมเนี่ยกรอบแบบยังไม่ได้ที่ยังไม่ถูกใจเข้าเตาอบอย่างที่อาจารย์เมย์บอกไฟต่ำๆ120ประมาณ10นาทีองศาซีนะ